ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Bitterwood X2 นะครับผมวันนี้เราก็มีเกมมานำเสนอเกมใหม่นะก็คือเกมสังเวียนเหล็กจริงนะครับผมชื่อเกมตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมบอกเลยเกมนี้ก็มันพอสมควรนะนี่มันให้เลือกแบบเอาหัวตัวไหนมาใส่ก็ได้นะแบบแต่งตัวเองก็ได้นะหรือจะแต่งเป็นตามเซตที่ตัวละครในหนังนะในการ์ตูนอะมีอยู่ก็ได้นะบอกเลยเกมนี้สุดยอดมากนะมันก็เล่นแบบมันอยู่นะมีหลายอย่างให้ทำเยอะแยะนะครับผมนี่เอาหัวตัวตลกมาแล้วนะแล้วก็ชุดเกาะอันไหนดีวะอันนี้ไหมอันนี้ดีกว่านี่โอ้โหตัวตลกอย่างเท่นะครับผมสิเหล็กของแท้เฮ้ยอย่าว่าดิโอ้โหทุกคนเคยเป็นสิเหล็กมาก่อนจะเท่ก่อนจะเฟี้ยวมาเรียกเหล็กมานะเรียกชุดเกาะเฮ้ยเรียกไม่ถูกดิขอเรียกว่าเรียกสิเหล็กมามาอุ้ยมาดิต่อยเย็บเข้าไปนี่ทุบหัวนี่ต่อยหน้าท้องนี่อัปคัตนี่อุ้ยนี่เอ้ยหมัดพี่สั้นไปไหนอุ้ยนี่เอ้ยนี่เย็บเข้าไปเย็บไม่โดนนี่ทำมาใส่หมวกนะนี่ต่อยเข้าไปปุ๊กหัวขาดกันเลยทีเดียวโอ้โหอะไรมันจะเฟี้ยวปานนี้นะครับน้องๆKO ไปนะทุกคนไม่ต้องพูดเยอะมันเจ็บคอนะมันเจ็บคอมาไฟแรกเราก็ชนะไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตัวตลกของเรานะแบบเราจะแต่งแบบแหวกแนวไปเลยนะแบบแต่งแบบไม่เหมือนชาวบ้านนะมาเฮ้ยไอตัวนี้มันเหมือนจะเท่นะเดี๋ยวมันต้องเจอตัวตลกของเราอะที่จริงอะดูดิเรียกมาอย่างเท่นะนี่มาวิ่งเดินมาอย่างโก้ว่ะโอ้โหหน้าตานี่แบบดุมากดูดิน่าจะตึงเอาเรื่องนะครับผมมาดิก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วนะครับน้องๆโอ้ยนี่เอาไปกินหุยโอ้โหเขามาถึงเขาเล่นเราเลยว่ะนี่เล่นละนี่โดนเย็บเข้าไปนี่โอ้โหหายอย่างไวอะครับน้องๆโอ้โหยังไม่ถึง10วิเลยไอ้หนุ่มโอ้โหโดนเศษเหล็กของพี่กินไปเป็นไงลำหลอมมาครับน้องๆโอ้โหอะไรมันจะง่ายดายปานนี้วะโอ้พี่นี่บอกเลยโอ้โหโคตรภูมิใจในหุ่นกระป๋องของตัวเองเลยว่ะมาไหนดูดิโคตรเท่นะก่อนอื่นตั้งชื่อก่อนแป๊บนึงก็ตั้งเป็นชื่อของชื่อช่อง YouTube รอไปเลยนะครับผมอ้าวตั้งไม่ได้ว่ะเยอะยาวเกินนะชื่อช่องยาวเกินไอ้บ้าแค่นี้ก็ได้นี่เดี๋ยวถ้าพี่แบบได้แต่งตัวแบบครบเซตกว่านี้น่าจะมันนะทุกคนตอนนี้ก็คือจนนะนี่มันจะมีเซตให้เลือกเห็นปะจะมีตัวละครแบบให้ซื้อนะนี่เดี๋ยวเราจะไปแต่งเองก็ได้นะซื้อมาทีละชิ้นส่วนเฮ้ยตัวนี้เท่ว่ะโอ้โหนี่อะตอมนะอะตอมล่างใหม่นะแล้วก็นี่สุดนะนี่สุดล่างใหม่กับสุดธรรมดานะครับผมมีเยอะมากนะตัวละครอ่ะนี่ตัวนี้ก็เท่ว่ะนี่อะตอมพระเอกของเรานะแต่ว่าแต่ในของผมนะก็คืออะตอมจะไม่ใช่พระเอกนะรู้ไหมตัวไหนพระเอกตัวตลกของเราไงก็คือพระเอกนะน้องๆนี่พระเอกของเราเห็นเปล่าเท่นะอะตอมแบบชิดซ้ายนะ
แบบเทพสุดในโลกจิตขวาไปเลยเออนี่ตั้งตัวตาลวกของเราเนี่ยมาแรงนะนัมเบอร์วันบอกเลยเออเรื่องความกล้านะนัมเบอร์วันมาอย่าพูดเยอะนะต่อกันไฟต่อไปเลยเพราะเครื่องพี่มันร้อนนะน้องๆ นี่เออมาดิเออมานี่เขาไม่วัดกันหรอกครับความเท่ครับเขาวัดกันที่ฝีมือเดี๋ยวจะขอจริงจังก่อนเผื่อแพ้โมเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เย็บบอกเลยเย็บแรงมากนะถ้าโดนแบบเต็มนี่200กว่ากันเลยทีเดียวนะคู่นะคู่เออมาดิคู่ไว้แล้วเออเอ้ยมันไม่กลัวเลยว่ะอุ้ยนี่ได้ใจละนี่อุ้ยงางว่าวโป๊กเข้าไปบ้องหูแตกขี้หูหลุดไอ้ปัทโธนี่ตายไปเลยเออบอกเลยพี่อะของจริงนะถึงพี่จะใส่หน้ากากตัวตลกนะครับผมแต่ถ้าพี่ได้ขึ้นสังเวียนทีไรนะครับผมบอกเลยพี่ไม่ตลกด้วยนะครับผมเออปาหน้าเข้ามาเลยนะพี่ใส่เดี่ยวทุกตัวนะครับผมมา2พี่ไม่กลัวนะครับผมเพราะพี่ไม่อยู่ตรงนั้นเลยนะเออพี่วิ่งแล้วเออรอให้มันลุมทำไมเออตอนนี้ที่บ้านพี่ฝนตกนะไม่รู้เสียงฝนจะเข้าหรือเปล่านะถ้าเข้าก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมมาอุ๊ยโอ้โหมันตบบงหูพี่ว่ะตอนนี้แบบเดือดแล้วนี่พี่ฉุนแล้วนะพี่ฉุนแล้วเอ้ยต่อยไม่ได้เลย นี่มาเดี๋ยวกันไว้ก่อนนี่มาดินี่ไงอุ๊ยไม่ล่วงว่ะอึดว่ะอุ๊ยนี่เอาไปดินี่อุ้ยเขาเอากลับว่ะอุ้ยเอาเรื่องว่ะนี่อุ้ยเอาหัวโม่งโอ้โหนี่โอ้โหโดนเก็บที่หัวมันเมื่อกี้โอ้โหจิบกระบาลเลยนะโอ้โดนเขกหัวไปทีนึงโอ้โหสมองเกือบเล็ดนะครับน้องๆเพราะหัวพี่หลานอยู่แล้วไงเออดูด้วยนะนี่ปัทโซวิอาจจะมาสู้กับพี่ไปฝึกมาอีก10ปีนะครับผมต้องให้พร้อมกว่านี้นะถึงจะมาต่อสู้กับพี่ได้บอกเลยเพราะพี่นะของจริงเออมันก็จะอัพแบบอัปเกรดชิ้นส่วนได้ด้วยนะครับผมนี่มันมีหลายอย่างให้ทำมากนะก็ลองใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาดูนะเออแบบเกมนี้ก็ใครเครียดได้นะครับผมเนี่ยมันมีแบบสเตมิน่าไม่5ครั้งอ่ะเออถ้าเราเล่นแบบปั๊บเข้ามาถึงก็เล่น5ครั้งแล้วก็พอครบ5ครั้งปุ๊บก็คือเข้าไปเล่นอาร์คนะเออมันก็คือแบบสลับเล่น2เกมได้แบบเฟี้ยวๆเลยนะครับผมเออเดี๋ยวพี่จะมาซื้อไอ้นี่ก่อนแขนนะนี่มีแขนหลายอย่างมากเดี๋ยวพี่จะซื้อแขนเป็นของอะตอมนะครับผมเออพอมันเท่นะพี่ชอบนะแขนอะตอมอะเนี่ยมันจะมีแบบซื้อท่าแบบมีท่าให้ด้วยนะแล้วก็ซื้อแบบสกิลต่อยแล้วก็มีการทำสีด้วยนะเออมีหลายอย่างมากนะให้เลือกนะคือเล่นกันยาวๆได้เลยนะเกมนี้อะทุกคนต้องโหลดมาเล่นแล้วแหละเออนะบอกเลยต้องโหลดมาแล้วแหละจังหวะนี้อะมาขออัปเกรดชิ้นส่วนของเราแป๊บหนึ่งนะเพื่อความโหดเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่มันมีอัปเกรดอะไรด้วยนะครับผมเฮ้ยหมดใหม่แล้วหรือยังไงนี่สังเวียนหน่อยนะเฮ้ยถ้าเราชนะเราจะได้หัวกระโปกนั่นมาเออแต่เราไม่ใส่นะเรามีหัวเทพอยู่แล้วนะหัวตัวตลกของเรานะเออจะใส่ทำไมในเมื่อหัวเทพเราก็ยังมีนะครับผมมาดิก็มาดิก็มาดิครับอุ้ย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 ของเขาก็เท่อยู่นะนี่ฮันแน่ลีอาจจะมาสู้กับตัวตลกเราแต่มันก็ห่างชั้นกันนะตกบงหุยแล้ววะนี่เย็บนี่
หมดไปครึ่งหลอดนะโดนเย็บดูดินี่อัปปะคาร์ททีนึงนี่นี่เกือบแล้วเกือบแล้วนี่นี่โดนเข้าไปดินี่ต่อยไปนี่นี่เรียบร้อยโดนพี่เคาน์เตอร์ไปดิไอ้น้องเออทำไมแมตช์นี้มันง่ายง่ายเออแบบมันไม่เหมาะสมกับเราอะเราแบบขั้นเทพเลยนะทุกคนโอ้โหเลือกผู้ต่อสู้แบบกระจอกมากนะมาสู้กับเราขอแบบโหดๆกว่านี้ได้ไหมดูด้วยหุ่นพี่มันแบบหุ่นแบบพรีเมียมขนาดไหนนะโอ้โหคัดเลือกแบบหุ่นกระจอกมาสู้กับเราโอ้เขาหยามเรามากนะดูดิเอาไอ้อ้วนมาทำไมโอ้ดูดิทำเก่งเลยนะไอ้อ้วนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องโดนพี่สั่งสอนซะแล้วอุ้ยยกกาดกันนี่นี่ถลวงกาดนี่นี่อุ้ยอุ้ยกึศอยู่นะไอ้อ้วนไอ้อ้วนมาไอ้อ้วนนี่ต่อยเย็บเย็บเย็บอย่างเดียวนะเย็บลูกเดียวนะนี่เย็บเข้าไปเย็บเข้าไปนี่ร้อยกว่านะนี่นี่หัวสั่นนะบอกเลยโดนพี่เย็บอ่ะนี่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 โดนพี่เคาน์เตอร์ไปดิไอ้น้องนี่นี่โอ้ยเออตายละนี่เย็บเข้าไปเย็บอย่างเดียวนะของพี่อ่ะป๊อกก็คือมันโกงที่สุดแล้วนะสำหรับตอนนี้นะเพราะเรายังไม่ซื้อแบบสกิลอื่นมานะเออเราก็ใช้เป็นเย็บก่อนละกันมาดิบอกเลยพี่อ่ะชำระพ่ายตอนนี้ก็มีตังค์อยู่ 5,000 อีกแล้วนะโอ้โหโอ้มันรวยเกินในพ่อหนุ่มคนนี้นี่รับของก่อนนะรับของก่อนไม่ได้เอ้เราต้องรับของกันบ้างไม่ใช่ไปต่อสู้อย่างเดียวนะตอนนี้ก็เหลือพลังงานอีก1นะเราก็ต่อสู้ได้อีก1ครั้งนะครับผมต้องหาคู่ชกที่คู่ควรกับ1พลังงานนะครับผมมาดิเรียกเกาะมาก่อนอย่างที่อย่างโก้ครับน้องๆนี่มาสิครับนี่บอกเลยเท่มากนะครับผมอุ้ยไอ้เขียวนะเดือดฮักนะตัวนี้โอ้โหดูดิ ท่าเปิดตัวเขาโคตรเท่ครับน้องๆเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมาบ้างนะคลิปหน้าแบบเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบตัวตลกของเราเท่กว่านี้นะอ้าว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 โดนไป4-5ทีหายไปครึ่งรอดไอ้ปัทโธนี่มันจะไวเกินไปป้าพ่อหนุ่มเฮ้ยเปิดตัว50 ล้านต่อย 50,000 ไอ้ปะเถอะหัวขาดไปสิของพี่นี่แบบเปิดตัวแบบเฉยๆนะแต่ต่อยจริงอ่ะ50ล้านนะบอกก่อนเออมันคนละชั้นกันนะทุกคนบอกแล้วพี่อ่ะของจริงนะพี่ไม่ได้โม้นะทุกคนตอนนี้พลังงานเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่มันก็ถ้าเราจะได้พลังงานก็จะดูโฆษณาแล้วก็ออกพลังงานมา1อันได้นะครับผมแต่ตอนนี้พี่จะไม่ดูโฆษณานะครับผมขอมาอัปเกรดชิ้นส่วนแป๊บนึงพออัปเกรดชิ้นส่วนนี้เสร็จก็คือมันจะอัปเป็นขั้น2ได้นะเออมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างด้วยนะครับผมเนี่ยความที่ของเกมไม่ใช่ของเออของเกมนี้นะครับผมเออก็จะประมาณนี้นะสำหรับวันแรกนะเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมเออถ้าอยากดูเกมนี้อีกก็เมนไว้ได้นะครับผมเออแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย